่วนคนที่มีคู่แล้วแต่ยังไร้วี่แวววิวาอย่างหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ก็จีบเวลาจากการเติมโปรเลิฟกับหวานใจพีคภัทรศยามาช่วยผู้กำกับโป้งบรรจงเขียนบทหนังที่ซุปตาเอเชียโจชิงซื้อขอให้ดัดแปลงจากเรื่องคนกองในฮาแบรนด์มาเป็นหนังเรื่องยาวเพื่อ นำไปสร้างเป็นเวอร์ชันหนังจีนเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนหนังตีมวยจีนแผ่นดินใหญ่บ้างหลังจากที่เขาเคยประทับใจเรื่องคนกองมาแล้วค่ะเราอยากจะทำหนังที่เป็นสไตล์แบบนี้อะไรเงี้ยแต่แปลว่าเป็นหนังจีนคือแบบคนจีนเล่นพูดภาษาจีนเลยแต่ว่าให้พี่โต้งกำกับก็ไปได้เยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงแบบเรื่องย่อคร่าวๆทั้งหมดก็กำลังส่งการพิจารณาแล้วเพราะว่าเป็นหนังที่ร่วมทุนกันนะใส่ยังไงก็เป็นคอมเมดี้ครับครับผมเป็นมุกแบบอย่างที่ใครก็เป็นมุกอย่างสไตล์ถนัดเลยนะครับก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงถึงอีกนานกว่าจะได้ดูหนังเรื่องนี้นะคะแต่ยี่ห้อเต๋อและต้องการันตีสักอย่างบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยแน่นอนค่ะ